ค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้ชื่อว่า The Artist Who Painted a Blue Horse นะคะ by Eric Carle นะคะเล่มนี้เนี่ยเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สอนให้เป็นศิลปินกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทำนะคะไม่ต้องกลัวว่าผิดหรือถูกเพราะว่าการทำงานศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะมันอยู่ที่จินตนาการนะคะเล่มนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาสอนให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยจะติดว่าอ๋อหนูอยากทำอยากจะวาดรูปนี้แต่ว่ามันต้องมีอย่างนั้นแต่งนู่นอย่างนี้อะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆนี่อยากจะเป็นศิลปินนะคะทำไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือจะถูกนะคะการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดค่ะทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะคะโอเคอันเรามาดูกันนะคะเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า I am an artist นะคะ and I paint นะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินนะแล้วก็เด็กทุกคนสามารถที่จะ paint ได้นะคะเหมือนเด็กคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาระบายสี blue horse นะคะม้าของเขาอ่ะเป็นสีฟ้า and a red crocodile มีจระเข้สีแดงแล้วก็มีวัวสีเหลืองนะคะสัตว์ทุกตัวในเล่มนี้จะมีสีที่ไม่เหมือนกับสีที่เป็นมีสีที่เหมือนกับสีที่เป็นความจริงเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันอยู่ในจินตนาการของเด็กคนนี้ค่ะเด็กคนนี้เขาจินตนาการว่าเขาอยากจะได้สัตว์เหล่านี้เป็นสีที่เขาต้องการแบบนี้แหละเพราะว่าเขาอ่ะเป็นศิลปินเขาเป็นอาร์ติสต์นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดเลยที่จะทำแบบนี้นะคะก็เป็นการเปิดโลกทัศน์นะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกล้าที่จะแสดงออกนะคะดูสิคะแม้แต่ว่าโพลาร์เบียร์ของเด็กคนนี้เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยเป็นโพลาร์เบียร์สีดำนะคะก็ไม่ผิดค่ะดองกี้ของเขาก็จะเป็นแบบโพลาร์ดอทดองกี้ซึ่งมีหลายๆสีรวมกันก็ไม่ผิดอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่ดีค่ะ I am a good artist นะคะก็คือเป็นศิลปินที่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันมั่นใจแล้วฉันคิดว่าฉันอยากทำลงมือเลยค่ะน่ารักมากค่ะเล่มนี้ได้คำชมจากหลายๆที่เลยนะคะขอบคุณค่ะ